เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการวางตัวในสังคมชั้นสูงที่ผู้ดีน่ะเขาทำกันตายตายคุณพี่จะสอนคนอื่นได้ยังไงล่ะคะคุณพี่เองอย่างนั่งไม่ถูกท่าเลยนี่คุณน้องคนเป็นคุณหญิงคุณนายนั่นนะเขานั่งไขว่ห้างท่าเนี้ยกันทั้งนั้นแหละคุณพี่รู้ไหมคะว่านั่นน่ะเป็นความเข้าใจที่ผิดว่าการนั่งท่าเนี้ยจะสบายแล้วก็ทำให้ดูเนียบขึ้นแต่จริงๆแล้วการนั่งในลักษณะนี้เป็นประจำจะทำให้กระดูกสันหลังบิดตัวไปกดทับเส้นประสาทและเส้นเลือดใหญ่ที่ต้นขาทั้งสองจะถูกแรงของขาบีบเอาไว้ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกส่งผลให้หัวใจทำงานหนักเป็นพิเศษเพราะต้องลำเลียงเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆดังนั้นจะเกิดอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดและร่างกายทรุดโทรมอุ๊ยแล้วนี่เธอเป็นใครยะมาสอนฉันเนี่ยดูฉันสิเนี่ยบิดอย่างนางแบบโถนางแบบเอานางแบบแถวตรงเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719